สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Runnerpedia ช่วงอารีแชร์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็จะมาพร้อมแอซิดนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้วันนี้ไม่ได้มาเขาเรียกอะไรรับโฆษณานะแต่ว่าตั้งใจจะมารีวิวของแอซิดนะคะให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าอ้อมได้อะไรมาบ้างสำหรับการมาไต้หวันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าที่อยากมาแชร์ต่อเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ค่อนข้างดีนะคะก็เลยอยากแชร์ต่อเนาะก็คือเหตุผลก็คือมันเริ่มต้นจากการอ้อมซื้อชุดวิ่งมาราธอนนะคะก็คือเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ใส่ชุดใหม่วิ่งมาราธอนนะคะโดยปกติอ้อมอ่ะจะใส่เสื้อผ้าที่เคยใส่ซ้อมมาแล้วถึงจะใส่ลงเรซมาราธอนนะคะแต่ครั้งนี้ก็คือซื้อใหม่เลยแล้วก็ซักแล้วก็ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใส่ค่อนข้างดีนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอ้อมได้อะไรมาจากช็อปแอซิดบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะอ้อมก็อยู่กับพี่มินนะคะซึ่งพี่มินอยู่หลังกล้องนะพี่มินก็จะคอยมาช่วยบอกว่าเราได้อะไรมาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคะซึ่งอันนี้อ้อมได้มาตั้งแต่ตอนก่อนอ้อมไปวิ่งมาราธอนเนาะก็คือไปเลือกชุดมานะคะสำหรับการใส่วิ่งมาราธอนเนาะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นี่คืออ้อมก็จะบอกราคาด้วยนะคะแต่จะเป็นราคาป้ายของแอซิดไต้หวันทั้งหมดนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะคะการระบายอากาศอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีของอะไรนะคะพี่มิน Active Breeze Active Breeze นะคะตัวนี้ก็เขาบอกแล้วว่าจะช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะสำหรับอันนี้นะถ้าทุกคนเห็นเนื้อผ้านะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,280 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะนี่ตัวนี้นะแล้วก็ซื้อมาคู่กับกางเกงนะกางเกงก็จะเป็นตัวนี้นี่ซึ่งเกงตัวนี้ก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีช่องใส่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะข้างในนะคะสามารถใส่จิ้วได้หรือใส่ของได้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะนี่เป็นกระเป๋าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็คือเก็บของได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็ใส่สบายเลยนะคะตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 2,080 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะตัวนี้ก็คืออ้อมเลือกที่จะใส่แบบลงเรซมาราธอนเนาะเพราะมีกระเป๋าเก็บค่อนข้างเยอะค่ะค่าถัดมานะคะก็จะเป็นของที่ได้มาจากช็อปนะคะก็อันนี้เริ่มต้นด้วยเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะตัวเมื่อกี้คืออ้อมตัดแล้วเนาะเพราะอ้อมใส่แล้วแต่อันนี้คืออ้อมยังไม่ได้ตัดใต้นะเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูนะคะก็คือตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะจะมีเทคโนโลยี Active Breeze อยู่นะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เขาเน้นว่าระบายอากาศได้ดีนะคะเพื่อนๆราคาตัวนี้อยู่ที่ 1,180 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะนี่นะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าต้องทำแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้ตัวที่1,000ไปนะคะเป็นเสื้อวิ่งนะคะก็เหมือนกันกับตัวแรกเนาะอีกตัวนึงที่พิเศษหน่อยนะคะก็คือเป็น New Collection นะคะจริงๆตัวเมื่อกี้ก็เป็นตัว New Collection นะแต่ว่าเราเพิ่งไปช็อปมาเมื่อวานนะคะซึ่งเพิ่งมีของวางขายที่ช็อปนะคะก็เป็น New Collection เลยเพราะว่าเมื่อวานก็คือวันที่1เนาะวันนี้ก็คือวันที่2อ้อมก็มาทำรีวิวให้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งในเว็บไซต์ยังไม่เห็นว่ามีขายนะคะต้องบอกก่อนว่าที่ช็อปเนาะถึงจะมีขายนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางเบานะคะซึ่งเทคโนโลยีของเขาจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Lightweight Lightweight นะคะตัวนี้ก็คือบางและเบาก็คือเขาบอกว่าอันนี้จะเน้นว่าใส่เบาสบายเพราะว่าแบบเบามากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็ลองแล้วก็คือใส่สบายอย่างที่เขาบอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,980 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะนี่นะคะนี่ค่อนข้างเบาเลยตัวนี้จะมีแค่ไซส์ S นะคะส่วนตัวอื่นอ้อมซื้อ XS มานะแต่ว่าก็ใส่พอดีนะคะสำหรับตัวนี้นะให้ดูนะโอเคเสื้อตัวที่2ผ่านไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาก็จะเป็นตัวของอันนึงนะคะของอ้อมโอเคค่ะอีกตัวนึงนะคะเมื่อกี้ไปหากางเกงมานะอีกตัวนึงก็คือเป็นกางเกงนะคะก็เหมือนตัวแรกเลยนะคะค่อนข้างจะเบานะคะดูเนื้อผ้านะให้เพื่อนๆดูเนื้อผ้าก่อนนี่แต่ตัวนี้กระเป๋าน้อยนะคะเหมาะสำหรับจะวิ่ง10กับ21กิโลนะเพราะว่ากระเป๋าใส่จิ๋วน้อยนะคะน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่1,880 นะคะตัวนี้นะลองแล้วก็คือใส่สบายเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเก็บค่อนข้างน้อยนะนี่จะเป็นแบบนี้นะถัดไปนะคะจะเป็นกระเป๋านะคะเป็นคอลเลกชันกระเป๋านะจะให้เพื่อนๆดูปึ้งอันนี้เป็นกระเป๋าทั้งหมดนะคะแต่การใช้งานจะไม่เหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่ใบแรกเนาะอันนี้คือที่อ้อมชอบเนี่ยตัวนี้นะ
ก็คือตัวเนี้ยจะออกแบบมาสำหรับให้ใช้งานง่ายนะคะตัวนี้คือพี่มินบอกว่าพี่มินคุยกับพนักงานขายเขาบอกว่าตัวนี้ออกแบบมาจากอีคอร์ชื่อ Porters ญี่ปุ่นของญี่ปุ่นก็คือจะใช้งานง่ายใช่ใช่เขาก็เลยออกแบบคอลเลคชันนี้มานะคะซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบเก็บของได้แล้วก็ด้านในนะคะก็สามารถแบ่งช่องแบบเก็บของได้อีกนะคะด้านในนะแล้วก็มีสำหรับสายสะพายให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะใช้งานง่ายนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะสามารถถอดสายได้นะอันนี้ก็จะแข็งแรงนิดนึงนะเพื่อนๆนี่นะถอดสายเก็บได้นะคะตัวนี้ก็เวลาเราใช้สายก็สามารถใส่สายได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็สามารถถอดสายเก็บได้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับใบนี้นะคะราคาอยู่ที่1,380ดอลลาร์ไต้หวันนะคะนี่นะใช้งานแบบง่ายนะอ้อมก็เลยชอบใบนี้นะคะจริงๆก็ชอบทุกใบที่ได้มานะคะเพื่อนใบถัดไปนะคะจะเป็นกระเป๋าเป้ตึ้งอันนี้ก็ใช้ง่ายนะคะเพราะมีแบบสายสะพายเนาะกระเป๋าเป้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับแบบว่าเก็บของไม่เยอะมากใช้แบบสะพกไปไหนมาไหนหรือว่าขึ้นเครื่องอะไรอย่างงี้นะคะด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บของนะคะตรงนี้นี่ด้านในก็จะเป็นช่องขนาดใหญ่นะคะให้เพื่อนๆดูนะนี่นะแล้วก็ข้างหลังก็สามารถเก็บพวก iPad อะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะนี่ก็จะมีช่องด้านหลังนะคะสำหรับใบนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,480 ดอลลาร์ไต้หวันค่ะแล้วก็ใบถัดไปนะคะใบสุดท้ายที่ได้มาของแอสซิดนะคะใบนี้ก็คือชอบที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าสะพายเนาะนี่ดูก่อนคือช่วงนี้อ้อมเป็นคนชอบใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าของแอสซิดนะคะก็จะสามารถป้องกันละอองน้ำได้ใช้คำว่าละอองน้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าที่ไต้หวันฝนตกบ่อยแล้วก็เวลาฝนตกของไต้หวันอ่ะจะไม่ตกเหมือนบ้านเรานะคะจะเป็นละอองเล็กๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือโดดก็คือไม่เป็นไรนะคะไม่ซึมเข้าไปเนาะก็ใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือกระเป๋านะคะเป็นซิปเนาะเพราะว่าบางรุ่นก็คือจะมีช่องอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นซิปสามารถเก็บของแล้วคือของข้างในกระเป๋าจะไม่ตกนะเพราะอ้อมเป็นคนค่อนข้างซุ่มซ่ามนะคะทุกคนแล้วก็ด้านในเนี่ยก็สามารถเก็บของได้แบบนี้แล้วก็อันนี้มีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะคุณเห็นไหมก็สามารถเก็บโทรศัพท์ได้นะคะให้ดูนะนี่แล้วก็ปิดคือใช้งานง่ายนะเวลาเราไปไหนมาไหนเวลาจะหยิบใช้งานอะไรอันนี้ก็คือคิดว่าใช้งานค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบของเขาก็คือเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะซึ่งอันนี้เอาไว้เก็บเหรียญนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะคะก็คือแบงค์จะมีถึงแบงค์100ถ้าต่ำกว่า100ก็จะเป็นเหรียญทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาเหรียญใส่นะคะที่ไต้หวันไม่มีพร้อมเพย์นะคะเพื่อนๆนะทำไมถึงต้องมีเหรียญ นะแต่ก็จะมีจ่ายแบบไลน์เพย์แทนนะคะก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ไลน์เพย์เราต้องใช้เงินสดอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นแบงค์แล้วก็เป็นเหรียญ นะคะเพราะว่าเหรียญมันก็จะมีแบบมันเป็นเงินก้อนใหญ่เนาะมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนใช่มันไม่ใช่เล็กๆเหมือนของไทยบางครั้งเราก็จะใช้เหรียญเป็นหลักเนาะก็มีช่องใส่เหรียญแบบนี้ก็ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะนี่เห็นไหมมันสามารถแกะออกได้ด้วยนะถ้าเราไม่ใช้นะหรือว่าเราอยากเก็บตัวกระเป๋าเหรียญใส่ด้านในนะคะเราก็แกะออกแบบนี้นะก็ใส่กระเป๋าเหรียญได้ตัวนี้ก็เลยชอบมากนะคะน่าจะได้ใช้บ่อยแหละเพื่อนๆตัวนี้นะโอเคกระเป๋าหมดแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้มาก็คือถุงเท้านะนี่ถุงเท้าราคาอุ๊ยเมื่อกี้ลืมบอกราคาบอกหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขอกลับมาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ราคากระเป๋าอยู่ที่ 1,180 ดอลลาร์ไต้หวันแล้วก็ถุงเท้านะคะถุงเท้าอันนี้เป็นไซส์ S นะอ้อมใส่ราคาอยู่ที่280ดอลลาร์ไต้หวันค่ะก็เอาไว้ใส่คู่กับรองเท้านะโอเคเสื้อผ้าก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคืออันนี้นี่ก็คือเราย้ายค่ายแล้วนะทุกคน ก็คือจริงๆเราไปดูรองเท้ามาหลายแบรนด์เหมือนกันเนาะแล้วก็มีไปตามหาอัลฟาไฟที่ไต้หวันแต่ว่าก็ไม่มี แล้วก็ไปดูแบบสุดท้ายแล้วก็เข้าช็อปแอซิดนะคะซึ่งอันเนี้ยพี่มีนเป็นคนเลือกรองเท้าก่อนออมเนาะซึ่งจริงๆรองเท้าที่เราเลือกมี2รุ่นด้วยกันก็จะเป็นรุ่นที่เราเลือกมาก็จะเป็น Meta Speed Edge Meta Speed Sky ค่ะก็คือเราดู Meta Speed Edge กับ Meta Speed Sky Pad นะคะเราดูมา2รุ่นเนาะแต่เราเลือกตัว Meta Speed Sky Pad มานะคะอันนี้เป็นของพี่มินนะทุกคนเหตุผลที่เราเลือกตัวนี้เพราะอะไรที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าใหม่รุ่นใหม่แล้วก็ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เบารู้สึกลองใส่แล้วรู้สึกเบามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มินเขาก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะอันนี้จะเป็นรองเท้าที่อยากให้ดูนะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับตัวนี้นะ
ล้วก็อันนี้ของอ้อมนะก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรหารองเท้าที่จะใส่เนี่ยค่อนข้างเบานะคะตัวนี้ก็รู้สึกเบานะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่านุ่มเด้งเหมือนของ Nike ของ Adidas นะยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบแบบใช้แรงขาตัวเองอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อยากแนะนำนะเดี๋ยวไว้อ้อมใส่คู่นี้ไปมาราธอนเสร็จแล้วนะคะอ้อมจะมารีวิวสนามมาราธอนให้ฟังนะคะว่าใส่ดีไหมนะคะใส่แล้วแบบเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะมารีวิวรองเท้าให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับของพี่มินนะนี่นะจะเป็นแบบนี้โอเคสำหรับรองเท้าก็มีประมาณนี้แล้วก็ตัวอีกอันนึงนะคะที่เราได้มาจากช็อปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะถ้าทุกคนมาที่งานไต้หวันทุกคนจะเห็นกระเป๋าใบนี้บ่อยมากนะจริงๆกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋างานวิ่งนะคะซึ่งแอสเซทเองอ่ะเขาก็ทำตัวกระเป๋างานวิ่งออกมาจริงๆอ่ะเราสามารถหาซื้อกระเป๋าแบบนี้ได้ที่งานวิ่งอยู่แล้วก็จะมีแบบขายที่งานวิ่งแบบเป็นเหมือนทำมาเพื่อแบบใช้โดยเฉพาะสำหรับงานวิ่งนั้นๆนะซึ่งอ้อมอ่ะเลือกซื้อของแอซิดนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราน่าจะใช้ที่ไทยด้วยน่าจะได้ใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อมาเนาะซึ่งเดี๋ยวอ้อมให้ดูนะความพิเศษของเขานะสำหรับกระเป๋างานวิ่งนะคะนี่เป็นช่องขนาดใหญ่สำหรับเก็บของนะแล้วก็มีแบ่งนะคะเป็นซิปเล็กๆข้างในทุกคนเห็นไหมเออนี่นะเป็นตรงนี้นะนี่เอาไว้เก็บของเนาะแล้วก็เป็นตะข่ายนะอีกฝั่งนึงนะคะนี่นะก็คือคิดว่านอกจากใช้ที่ไต้หวันแล้วนะคะที่ไทยก็น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะเอาไปงานวิ่งแล้วก็เลือกของแอซิดเพราะว่าสีที่ไม่เหมือนใครนะคะคืออ้อมเคยไปงานวิ่งแล้วกระเป๋าเป็นสีดำแล้วมันหากระเป๋ายากทุกคนแล้วเหมือนกับว่าเราหากระเป๋าเราไม่เจอก็รอบนี้ก็เลยเลือกแบบเป็นสีที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพื่อที่จะว่าหากระเป๋าตัวเองเจอง่ายๆนะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือที่ไต้หวันนะคะเวลาเราลงงานวิ่งที่ไต้หวันนะเขาจะมีบิ๊บมา2ใบก็จะเป็นบิ๊บติดงานวิ่งแล้วก็บิ๊บติดใส่กระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อแบบว่าใช้งานได้ง่ายเนาะก็จะเป็นอย่างนี้มาให้เลยนะคะไม่ได้เขียนเลขบิ๊บเหมือนของเรานะเนี่ยแล้วเราก็ฉีกแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ได้แล้วก็ไปฝากนะคะแล้วก็เขาก็จะหาให้เราตามเลขบิ๊บเลยนะแล้วก็ฝากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิเศษตรงนึงก็คืออันนี้นะคะตรงซิปเขานะจะเป็นแบบกันละอองน้ำนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถล็อกกระเป๋าได้ด้วยนะนี่เพราะว่าเป็นซิปสองอันสามารถล็อกกระเป๋าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยซื้อมาเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้บ่อยที่งานวิ่งโอเคอีกอย่างนึงที่ได้มาแต่อันนี้ไม่ได้มาจากช็อปแล้วนะคะของทุกอย่างเมื่อกี้ก็คือได้มาจากช็อปเนาะแล้วก็อันนี้คือได้มาจากเอาเลทนะคะก็เป็นช็อปที่เอาเลทนะคะก็จะเป็นตัวนี้กระเป๋านี่กระเป๋าพับได้แต่ความพิเศษของนางนะคะเห็นไหมทุกคนเป็นกระเป๋าเป้ที่พับได้นะคะก็คือด้วยความที่เราอะไปงานวิ่งแล้วเราต้องหาถุงใส่ของกินงานวิ่งบ่อยใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าใบนี้น่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานทุกวีคที่เราไปงานวิ่งนะคะเพราะว่านางก็คือมีความเรียงงามก็คือ1ก็คือพับเก็บได้เนาะ2ก็คือนางจุของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าแบบผ้าล่มใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าแบบผ้าล่มแล้วก็แบบนี้นะก็คือเก็บของได้เยอะเลยนะคะข้างในแล้วก็ที่สำคัญนางสะพายง่ายนะทุกคนเห็นไหมมันมีสายสะพายเพราะมันเป็นเป้นะคะตัวนี้อ้อมจำไม่ได้แล้วค่ะว่าราคาได้มาเท่าไหร่นะเพราะว่าได้มาปุ๊บก็แกะใช้เลยนะก็เลยไม่ได้เก็บป้ายไว้นะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกราคากระเป๋าอันนี้ก็คือแกะใช้แล้วใช่ไหมแต่ว่าจำราคาได้นะคะอันนี้ราคา880ดอลลาร์ไต้หวันนะคะโอเคของที่อยากมารีวิวเพิ่มก็คือได้มาจากช็อปที่เอาเลทนะคะก็คือเป็นเสื้อทั้งหมดนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเสื้อกันลมนะคะก็คือจริงๆอ้อมมีแล้วตัวนึงเนาะแต่ว่าน้องใส่ดีมากนะคะเป็นแบบกันลมใส่ง่ายสบายนะเวลาแบบว่าอากาศไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หนาวมากนะก็ใส่วอร์มอัพอะไรเงี้ยหรือใส่วิ่งได้เลยนะก็ราคาตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 2,680 บาทค่ะตัวนี้ที่เอาเลทนะคะแล้วก็เอาเลทเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกดิสคาวต์แตกต่างกันไปนะคะขออนุญาตบอกแค่ราคาป้ายนะว่าแต่ละคนก็จะได้ราคาที่ไม่เท่ากันนะถัดไปนะคะที่ชอบนี่เมื่อกี้กันลมใช่ไหมทุกคนอันนี้เพิ่มเวอร์ชั่นมาก็คือกันฝนอย่าใช้คำว่ากันฝนเลยกันละอองน้ำดีกว่าเนาะนี่กันละอองน้ำยังไงทุกคนดูนี่ด้านไหนมันก็จะทำกันลมแล้วก็ละอองน้ำได้ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ค่อนข้างดีเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าสามารถแบบ
กันลมแล้วก็กันละอองน้ำได้เวลาฝนตกเนาะเพราะว่าที่ไต้หวันฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 5,280 ดอลลาร์ไต้หวันค่ะรู้สึกว่าถ้าอยู่ไต้หวันเนี่ยหรือว่าใครที่ไปประเทศที่แบบค่อนข้างอากาศเย็นอันนี้ก็คือแนะนำนะถัดไปยังไม่หมดอีกตัวนึงนอกจากจะกันลมกันละอองน้ำแล้วใช่ไหมตัวนี้ค่ะกันหนาวค่ะทุกคนเดี๋ยวอ้อมให้ดูความพิเศษของนางนี่ทุกคนดูซับโอ้ยดีงามมากนะนี่นะกันนะแล้วก็ตัวนี้นะก็จะเป็นแบบกันละอองน้ำแล้วใช่ไหมก็จะมีกันหนาวเข้ามาอีกนะตัวนี้นะนี่ก็คือเหมาะกับอากาศที่หนาวแล้วเราต้องการที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกไปวิ่งนะเพราะว่าบางที่อากาศเย็นก็คือจำเป็นจะต้องไปซ้อมวิ่งอยู่อันนี้ก็คือเหมาะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือตอนนี้ยังฝนตกอยู่นะคะที่ไต้หวันคือไต้หวันจะฝนตกบ่อยมากอ้อมกับพี่มินยังไม่ได้ออกไปซ้อมวิ่งเลยนะคะหลังจากจบมาราธอนมาก็คือไปแค่อีกวันเดียวเองนะคะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะเสื้อพวกนี้ก็เลยค่อนข้างสำคัญเนาะถ้าใครที่ฝนตกแล้วยังออกไปซ้อมวิ่งอยู่ก็แนะนำเป็นเสื้อพวกนี้นะคะโอเคของในช็อปแล้วก็ของที่เอาเลทที่ได้มาก็มีประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่อยากมาแชร์วันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันใช้งานค่อนข้างดีเลยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้product ของ Acid เองเนี่ยออกมาค่อนข้างตอบโจทย์อ้อมนะคะอ้อมก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเราแบบได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรใช้งานอะไรยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวไว้มาดูว่าอ้อมจะมาแชร์อะไรอีกนะคะสำหรับอารีแชร์นะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนฝากติดตาม Lunderpedia ช่วงอารีแชร์แล้วก็ทุกช่วงของ Lunderpedia ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนหน่อยบ๊ายบาย